ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แอลแล้วครับสวัสดีครับพี่แอลครับสวัสดีครับพี่แอลครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการผ่านช่องทาง FC Motor Day นะครับสวัสดีครับผมแอลรถนะครับรถถังฟังทนครับสวัสดีครับอันนี้พี่เสือนี่ผมถ่ายอัปเดตเลยนะก็คือเขาบอกว่าเนี่ยติ๊กโครงรอบที่แล้วนี่ก็ไปโดนกันนะมดเอ็กโดนมดเอ็กนั่นแหละทีมมดเอ็กโอ้ก็คือเขาบอกเขาเจ็บซี่โครงเลยอ่ะเจ็บซี่โครงซ้ายเหรอใช่นี่ผมก็เตือนพี่ไปพูดดีๆเฮ้ยเอานี่ไปดิเอาไว้บ่อยไปดิเอาปากกาเมจิกเขียนตัวใหญ่ด้วยมันเจ็บซี่โครงด้านซ้ายโอ้ยเสียชีเป้าอ่ะผมไม่เคยเชื่อเลยสิ่งที่มันพูดเนี่ยจริงๆถ้าเสือมชอบหลอกครับมันหลอกให้เราตายใจหลอกก็ไม่ซ้อมแต่มันก็ไม่ซ้อมผมก็เสือเพื่อนรักกันแต่คือว่าถ้าขึ้นเวทีอ่ะมันก็ต้องหักเหลี่ยมโหดกันหน่อยครับเพราะว่าต่างคนต่างแข่งแย่งชิงดีกันแต่มันก็เป็นเรื่องของบนเวทีมันเป็นเรื่องของแค่เวทีลงข้างล่างเราก็รักกันเหมือนเดิมแต่บนเวทีแม่งสนุกแน่นอนผมก็อยากจะขึ้นไปอัดมันเหมือนกันผมจะไม่ขอแก้ตัวอะไรเลยเพราะว่าคราวแล้วผมถือว่าผมพลาดท่าเสียทีไปผมเดินไม่สุดยก3ผมเดินไม่สุดผมไปพลาดท่าล้มหมดทีนึงผมไปพลาดท่าล้มแต่ผมก็แอบเสียใจแล้วผมเตะเข้าก่อนอ่ะเตะเข้าก่อนอ่ะมันก็ต้องเจ้าป่ะแต่สายตาผมมานั่งดู2-3ผมได้2-3ผมได้อ่ะก่อนล้มผมเตะทีนึงใช่ปะล่ะผมเตะก่อนปุ๊บพอลงมาปุ๊บมันจับรวบล้มแล้ว 2-3 ผมมาใช่ป่ะล่ะผมก็แอบคาใจนิดนึงคราวนี้ผมก็เลยแบบว่าจะทำให้ดีกว่าเดิมอีกหน่อยครับแต่ปัญหาตรงว่าคราวนี้เวลาฟิตซ้อมของผมมันน้อยเกินมีเวลาซ้อมน่าจะประมาณเดือนเดียวเองครับเดือนเดียวแล้วพี่ว่าพี่เสือเขาเต็มมั้ยเขามาเต็มมั้ยรอบเนี้ยผมว่ามันน่าจะมาเต็มกันมันเสือมันก็อ่านไม่ค่อยออกนะเสือมันเดี๋ยวมันเที่ยวบ้างเดี๋ยวมันไอ้นี่บ้างเหมือนเขาเป็นคนจะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวจะจริงอะผมฟังเขาผมก็แบบใช่อ่านไม่ออกเสือแล้วคือแบบแกก็คุยแต่ก็ตลกก็คือตลกสุดเลยแล้วมาโดนแข้งผมมันก็อ่านไม่ออกเหมือนกันผมบอกให้ขาลากเหมือนกันบอกให้คือว่าขายแล้วกวดขาลากมันนะขาลากเลยขาลากขาลากเลยยก3แต่ว่าผมก็มันอะมันกีฬาก็คือกีฬาแพ้เราไม่ต้องเสียใจมากมันก็ไม่ได้กีฬาแพ้ก็มาแก้ใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องมีวันชนะของเราถูกป่ะมันก็เป็นแค่เกมนึงซึ่งพี่บอกเลยว่าถ้าไม่ชนะก็จะเอาไม่กว่าชนะนะจริงผมจะเอาให้แบบว่าเฮ้ยกูไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าพี่เสือเขารู้ใจพี่มากเพราะเขาพูดงี้เลยหรอใช่เขาบอกเลยว่าเนี่ยเอาจนชนะแน่อะไรเงี้ยใช่ผมจะเอาจนกว่าชนะให้ได้จริงแล้วก็หรือว่าไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงสกิลผมมาผมติดให้อีกผมติดอีกระหว่างผมก็เสือรู้สิเนี่ยติดให้อีกอันนี้คู่พี่เสือกับพี่แอลพี่พูดถึงคู่พี่ปุ้มกับพี่สวัยหน่อยคู่นี้เสียงขอวิจารณ์นะครับคู่นี้นะครับระหว่างพี่ปุ้มนะครับกับพี่ไหวนะครับคู่นี้ถ้าปุ้มไม่ซ้อมเสร็จพี่ไหวถ้าปุ้มไม่ซ้อมนะผมเป็นกลางผมเป็นเซียนผมวิจารณ์ได้วิจารณ์ได้ปุ้มไม่ซ้อมปุ้มซ้อมน้อยเวลาตอนนี้เหลืออยู่20 ไม่ถึง 20 วันปุ้มดีกว่าพี่ไหวปุ้มดีกว่าพี่ไหวตรงปุ้มเป็นมากกว่าแต่ผมให้ความขยันของพี่ไหวถ้าปุ้มอ่อนซ้อมโดนพี่ไหวบีแน่คู่นี้ผมขอเอียงให้พี่ไหวนิดนึงแล้วกันแต่ชอบปุ้มกลับมาถึงคู่พี่พูดถึงไอ้ตอนบนเวทีรอบที่แล้วอะ oh. ที่พี่บอกว่าพี่หูอื้อหูอะไรเนี่ยหูแม่งดับดิแล้วทีนี้เวลาพี่พักยกมาเขานวดน้ำมันให้น้ำนู่นนั่นเขาคุยกับพี่จำได้ไหมที่เขาเล่าอะจำได้แต่ขึ้นไปก็ขึ้นไปมันโมโหโมโหด้วยขึ้นไปมันก็จะเอามันคือผมถึงบอกอย่างที่ผมบอกทั้งหมดคือว่าเราไม่ใช่มืออาชีพพอเราขึ้นนักมืออาชีพอะขึ้นไปมันจะคิดของมันถูกไหมล่ะตามภาษาใช่ไหมแต่พอเราขึ้นไปปุ๊บเรามันจ้องอะเราเข้าใจเขาว่าเราเจนข้างล่างมากกว่าข้างบนพอเราขึ้นไปปุ๊บมันก็เลยติดนิสัยเหมือนเดิมจำได้แค่บางอย่างพอเขาสอนมาเสร็จปุ๊บขึ้นไปหูก็ดับพอทำได้นิดนึงปุ๊บพอโดนก็เริ่มขึ้นอีกแล้วรอบนี้เหมือนเดิมไหมในมุมเนี้ยรอบนี้ผมว่าผมน่าจะมีสติมากกว่าเดิมเพราะว่าประสบการณ์มันสอนให้เราเติบโตแล้วก็เข้มแข็งขึ้นดิใช่ป่ะเราเรียนรู้ประสบการณ์มันต้องให้เราดีถ้ายิ่งทำแล้วยิ่งโง่ก็ไม่ต้องทำแล้วเขาก็ไม่ต้องไม่ต่อยดีกว่าเพราะขึ้นไปต่อยก็เหมือนเดิมความรู้สึกของการได้เป็นนักชกที่อยู่บนสังเวียนของราชดำเนินพี่เล่าให้คนที่แบบเขาไม่มีโอกาสขึ้นไปวันนั้นก็ผมต้องขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายๆฝ่ายเลยผู้ใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ให้มันเกิดขึ้นมาผมขอบคุณมากครับเพราะว่ามันเป็นเกียรติของผมมากเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะขึ้นเวทีนี้ใช่ครับมันเป็นเวทีอันทรงเกียรติมากแล้วผมเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะผมรอบแรกผมได้ขึ้นนะถามว่าต่อยที่ไหนบอกลาดเนินเฮ้ยจริงปะวะอะไรเงี้ยผมแบบว่าเฮ้ยผมบ้ามากเลยได้รับสิทธิ์แล้วก็มีเกียรติขึ้นเวทีผมถือว่ามันเป็นเกียรติแล้วก็เป็นบุญของผมอย่างมากเลยครับครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายด้วยครับได้ครับผมครับอ่ะทีนี้ความรู้สึกบนเวทีมีแล้วไฟนี้ชนะได้เข็มขัดทั้ง2คู่เลยนะคนชนะเข็มขัดเท่ากับมี2เส้นคนชนะถ้าพี่แอลชนะพี่เสือพี่แอลได้คว้าเข็มขัดผมเลยอยากจะให้พี่แบบตอบแบบให้อินเนอร์มันรุนแรงขึ้นมีวิธีของผมคือนี่พี่ว่าคืออะไรครับเข็มขัด
แผงลอตเตอรี่ครับไม่ใช่ไอ้แก้วเอารถตู้ว่าเอาขึ้นไปเล่นทีมงานสามคนเหรอผมขอจับแล้วกันผมขอดูเดี๋ยวแล้วกันโอ้โหไม่ถ่ายด้วยล่ะดูไว้ก่อนแล้วกันได้ครับได้พี่พูดถึงตรงนี้หน่อยพูดถึงเหรอคือว่าตอนแรกอ่ะผมก็ต่อยสนุกแหละเอามันอ่ะเอาคนดูให้แบบว่าสะใจกันไปว่าผมเห็นเข็มขัดแล้วผมอยากได้ครับผมอยากได้ผมรู้สึกว่าผมมีกำลังใจขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับเพราะว่าเข็มขัดเนี่ยมันเป็นความฝันของนักมวยหลายๆคนครับถึงผมจะไม่ใช่มวยอาชีพจริงผมเป็นแบบว่าเข้ามาต่อยว่าทำบุญทำกุศลด้วยเข้ามาต่อยแบบว่าเพื่อความบันเทิงด้วยครับแต่ผมเห็นเข็มขัดเส้นนี้ผมเริ่มแบบว่ามันเริ่มมีความมานะมากขึ้นอ่ะเริ่มคิดในใจว่าเฮ้ยกูต้องซ้อมเพิ่มอีกแรงนึงหรือเปล่าวะผมจะพยายามตั้งใจแล้วก็เอาเข็มขัดเส้นนี้กลับมาให้ได้พี่อ่ะสุดท้ายครับพี่เอาผมอยากจะขอหนึ่งอย่างเลยคือพี่ลองพูดถึงคนที่ไม่เคยตีตั๋วเข้าไปดูมวยในสนามนะแล้วพี่มีโอกาสขึ้นไปต่อยแล้วใช่ไหมอย่างเซียนมวยแฟนมวยเขาเข้าไปละคนที่เขาดูคลิปนี้แล้วเขาไม่เคยตีตั๋วเข้าไปดูมวยในสนามเลยพี่พูดเชิญชวนให้เขาเข้าไปหน่อยเมื่อก่อนเลยผมก็ไม่เคยเข้าสนามเหมือนกันครับไม่เคยเข้าเหมือนกันไม่เคยเลยพอได้เข้าไปดูในสนามโอ้โหแม่งชัดเจนกว่าดูที่บ้านเด็กครับดูในโทรศัพท์มั่งดูในทีวีแม่งไม่ได้อารมณ์อ่ะครับพอเราเข้าไปขอบสนามปุ๊บแม่งแบบว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งของแท้ว่ะผมว่าแม่งต่อยบอลเราไปยืนแบบว่าไปยืนลุ้นนะเออผมว่านี้แม่งของจริงว่ะแม่งแบบว่าแม่งได้ใจด้วยแล้วยิ่งเราไปดูมวยที่เราชอบนะหรือว่าเป็นคู่ที่เรารักหรือว่ารอนะเข้าไปดูแม่งโคตรมันจริงก็ฝากสำหรับทุกๆคนเลยที่อยู่บ้านแล้วไม่เคยมาเลยหรือว่าคิดจะมาแต่ไม่มาไฟนี้ผมอยากให้มากันมันแน่นอนครับโอเคครับผมก็ติดตามครับสำหรับรายการชื่อว่ารายการยูมวยนะครับศึกรวมใจคนรักมวยไทยนะครับค่าบัตร300บาทครับ300บาทเองนะใครก็เข้าได้ใช่ไหม300บาทได้มันน่ะได้มันไม่เสียได้เงินแน่นอนฝากกระเป๋าแล้วเดินเข้ามาเลยนะครับติดตามแล้วกันครับ20มิถุนายนนี้นะครับผมประตูเปิดเริ่มชกเนี่ย 5:00 นยูมวยครับศึกรวมใจคนรักมวยไทยที่เวทีราชดำเนินครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวของยูมวยได้ที่แฟนเพจยูมวยครับแล้วก็ YouTube ยูสปอร์ตครับสำหรับใครที่ไม่สามารถไม่สะดวกเข้ามารับชมในสนามเขามีถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของเว็บไซต์ usport.co.th ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการถ่ายทอดสดที่เรียลไทม์ครับคือดีเลย์น้อยมากนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่อยากดีเลย์ก็มาที่สนามเอาใช่แต่ถ้าอยากจะรับชมอรรถรสรับชมบรรยากาศมาขอลายเซ็นพี่แอลก็เชิญที่สนามเวทีราชดำเนินได้นะครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับช่องทางของมวยทูเดย์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอลมากนะครับ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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com